เมนูพิซซ่าของเราวันนี้ก็คือการใส่ซอสลงไปแล้วก็ตามด้วยชีสจากนั้นก็ใส่เปปเปอโรนีแล้วเราก็เอามานี่เลยเข้าไปในเตาอบกันดีกว่าว้าวว้าวดูสิหอมชะมัดยากเลยแกเราขอฉันเข้าไปดูหน่อยสิในตู้อบมีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหนั่นแหละครับอย่างที่เห็นเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้น้ำชาเอือกตายไปเรียบร้อยแล้วแล้วจะเข้าไปทำไมล่ะเนี่ยแม่ครับน้ำชาตายไปแล้วเราจะทำยังไงกันดีมีทางเดียวเท่านั้นแหละแกเราไปนิมนต์พระมาสวดศพกันดีกว่าลูกสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ครับค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบล็อกอีกเช่นเคยเอาละค่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็จะพาน้องๆมาดูพี่ซูซี่ของเรานะคะเป็นพนักงานที่ร้านพิซซ่านั่นเองนะคะดูสิมารับจ็อบเป็นพนักงาน delivery เลยนะเนี่ยส่งพิซซ่านั่นเองนะคะนี่ไง ได้พิซซ่ามา1กล่องใหญ่แล้วเอาเราไปส่งกันดีกว่าทุกคนเร็วๆเข้าขอรถให้ฉันคันนึงหน่อยสิพวกเราก็รีบเหมือนกันนะเนี่ยเอาละน้ำชาถ้างั้นก็มาขึ้นคันเดียวกับฉันเลยเร็วๆเข้านี่เดี๋ยวฉันจะรีบไปส่งลูกค้านะแล้วก็จะเลยไปส่งให้เธอด้วยมาเลยมาเลยเราจะต้องไปส่งพิซซ่านะคะตามลูกศรที่เขาชี้ไปนั่นเองเอาละว้าวนี่บ้านลูกค้าของเราอยู่แค่นี้เองนี่นามาถึงแล้วนะคะคราวนี้ก็ไปทำการส่งพิซซ่ากันเลยดูสิพิซซ่าของเราเนี่ยกล่องใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยนะคะเนี่ยว้าวขอโทษนะคะมาส่งพิซซ่าค่ะโอ้โหปิดประตูใส่เลย นี่ลูกค้าเขาเขาไม่เห็นเราเหรอเนี่ยขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษด้วยนะเมื่อกี้ปิดประตูใส่น่ะฉันลืมใส่กางเกงในออกมาโอ้โหลืมใส่กางเกงในออกมาเปิดประตูเลยเนี่ย ลูกค้าของเราเนี่ยแปลกชะมัดยากเลยเอาละเดี๋ยวคราวนี้เราก็นี่เลยอู้งานแป๊บนึงนะคะไปเที่ยวบ้านเพื่อนๆกันดีกว่านี่เลยไปบ้านโมจิกันดีกว่านะคะนี่อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองเอาล่ะแวะนิดนึงก่อนไปทำงานนะคะโอ้โหรถฉันคว่ำแล้ว เข้ามาด้านในก่อนสิบ้านผมเนี่ยมีไก่ตัวเบ้อเริ่มเทิมเลยนะว้าวมีไก่ตัวเบ้อเริ่มเทิมจริงๆด้วยนะคะโอ้โหน่ากินชะมัดยากเลยแล้วก็มีทีวีด้วยแล้วก็โอ้โหมีตู้กดน้ำในนี้ด้วยเหรอเนี่ยงั้นก็ขอลองกดกินก่อนก็แล้วกันนะคะเอานี่เลยแป๊บซี่ออกมาเลย1กระป๋องว้าวซ่ามากเลยนะเนี่ยหิวน้ำชะมัดยากเลยเรียบร้อยหมดแล้วนี่เอาทิ้งเลยแม่นี่ทำไมเป็นคนไม่มีมารยาทแบบนี้ล่ะครับเนี่ยมากินน้ำในบ้านเขาแล้วก็ไม่ทิ้งขยะอีกมันไม่มีขยะนะสิในนี้นะโยนทิ้งไปเลยอ่ะโอ้โหดูรูปมวยปั้มนี้สิช่วยด้วยไม่มีใครช่วยก็ได้หรอกครับโอ้โหโหดมากเลยเอาละเดี๋ยวคราวนี้เรามานั่งกินไก่กันดีกว่าแค่เราดูสิตัวใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยหูยนี่ใหญ่กว่าหน้าฉันอีกนะเนี่ยนี่ตูดหรือหัวมันเนี่ยสูตรกินก็หอมแล้วพี่ลองกินดูสิอร่อยมากเลยนะครับงำ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 เอ้าแล้วทำไมของเรากินไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยรู้สึกว่าหิวข้าวมากเลยอ่ะเดี๋ยวกลับก่อนนะโมจิไปทำงานต่อดีกว่าเอาล่ะคราวนี้เราก็มาทำงานที่นี่เลยนะคะสต็อกสินค้านั่นเองเราจะมาทำการเอาสินค้านะคะเข้าไปเติมในแผนกนั่นเองนะคะที่นี่จะมีตั้งแต่ซอสชีสแล้วก็ของต่างๆนะคะที่ใช้ในการตกแต่งหน้าพิซซ่านั่นเองนะคะเอาล่ะคราวนี้เราก็เอาไปให้หมดเลยนี่เลยเต็มไปเลยนะเนี่ยเต็มรถเลย นี่เลยเอาขึ้นรถกันดีกว่าเร็วๆเข้าทุกคนขนขึ้นรถเลยนะคะนี่เลยขนขึ้นไปเลยขนขึ้นไปเลยนี่มันเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเอ้าเดี๋ยวสิทุกคนเอาไปไหนแล้ว เขาเอารถไปเรียบร้อยแล้วครับพี่มันเต็มแล้วนี่ครับ เอาล่ะเรายังไม่ได้ขึ้นรถไปด้วยเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนรอฉันแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันเอารถไปให้โอเคเลยตอนนี้น้ำชาก็กำลังเอารถเข้ามาแล้วนะคะแม่จะขนของไปเยอะไหมครับเนี่ยเหมียวเหมียวแม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแครอทแต่คิดว่าจะขนของไปเยอะอยู่หรอกนะเพราะรู้สึกว่าตอนนี้สต๊อกหลังร้านของพวกเราเนี่ยมันเริ่มจะหมดแล้วเอาล่ะน้ำชาเข้ามาเลยตอนนี้เราก็เริ่มทยอยของนะคะเอาลงหลังรถไปเลยนี่เลยเอาลงไปเลยเยอะๆเลยเอาไปเยอะๆเลยนี่เอาไปให้หมด พี่ครับอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวรถของพวกเราเนี่ยมันจะออกไปไม่ได้ครับโอเคเลยพี่ไม่ใส่เยอะหรอกเพียงแต่ว่าพี่ใส่ไม่น้อยเท่านั้นเอง มันต่างกันไว้เนี่ยเอาละใส่ลงไปเลยนะคะนี่ไงโอเคเรื่องเหลือ2อันเอาละใส่ไปอีกดิโอเคแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเนาะ
เดี๋ยวรถของเรามันจะไปไม่ได้นั่นเองนะคะไปกันเลยพวกเราเร็วๆเข้าเดี๋ยวฉันจะขึ้นหลังรถเองนะมันกระโดดไม่ได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอฉันด้วยสิทุกคนอึ๊บขึ้นไปหลังรถเรียบร้อยแล้วนะคะไปเลยน้ําชาเร็วๆเข้านั่งดีๆกันล่ะทุกคนโอเคเลยหุยมันกระดึบกระดึบมากเลยเนี่ยตกรถเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสิรอฉันด้วยโอ้โหรู้สึกว่ารถของเราทำไมมันเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนี่พวกเราทำงานจนถึงเช้ากันเลยเหรอแม่ไม่คิดจะพักหน่อยหรอครับโอ้โหไม่เป็นไรอ่ะแค่รถเดี๋ยวไปส่งของก่อนนะค่อยกลับบ้านไปพักก็แล้วกันอ่ะเอาล่ะไปกันเลยนะคะนี่ไงคลังสินค้าของเราอยู่ด้านหน้านี่เองเอาเดี๋ยวรถติดแล้วเนี่ย ทุกคนแย่ แล้วฉันบังคับรถมันไม่ไปนะสิตอนเนี้ยระวังด้วยก็แล้วกันนะอยู่หลังรถน่ะโอ้โหไม่ต้องห่วงหรอกนะตอนนี้อืดมากเลยเนี่ย นี่กล่องพวกนี้มันทับหัวฉันตายแล้วเนี่ยเอาล่ะลงมาด้านล่างก่อนดีกว่านะคะรู้สึกว่ารถของเราตอนนี้น่ะมันดูสิมันเริ่มจะผุพังหรือเปล่าเนี่ยท่าทางจะใช้งานหนักนะคะดูสินี่พวกเธอหลบหน่อยสินี่รถมันเริ่มจะพังแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก็ชนตายกันพอดีอ่ะโหยนี่ฉันรู้สึกว่าฉันเบรกไม่อยู่แล้วนะเนี่ยถอยเร็วๆเข้าทุกคนท่าทางมันจะไม่ได้พังแต่เบรกนะรถคันนี้น่ะมันน่าจะพังไปทั้งคันเลยนะเนี่ยโอ้โหดูสิกว่าจะมาถึงได้นะคะเล่นเอาซะลำบากเลยนะเนี่ยเอาล่ะคราวนี้ก็เข้าไปด้านในกันเลยเร็วๆเข้าดูรถคันนี้มันใช้งานหนักหรือว่ามันแบกของมาหนักกันแน่เนี่ยเอาล่ะถึงแล้วนะคะคราวนี้ก็เอาของลงจากรถเลยนี่เลยให้มันไหลเข้าไปด้านในนะคะไปในสต็อกสินค้าของร้านเรานั่นเองเอาล่ะเอามาลงเลยแล้วอุ้ยเดี๋ยวรถมันจะทับหัวจนแล้วน้ำชาเบาๆหน่อยสิเอาล่ะคราวนี้ก็ขนของลงเลยนะคะนี่เลยลงไปเลยเรียบร้อยแล้วดูสิได้เยอะแยะเลยนะเนี่ยว้าวหูยเราทำงานสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทุกคนฉันจะเข้าไปในร้านทางนี้นะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่หน้าร้านเลยเอ้ามันเข้าไปได้เหรอขอฉันเข้าไปด้วยสิโอ้โหนี่สภาพตายออกมาเลยอุ้ยไม่เอาเลยถ้างั้นน่ะฉันเข้าไปทางประตูดีกว่าท่าทางจะปลอดภัยเยอะกว่ากันเลยนะเนี่ยเอาล่ะทุกคนเร็วๆเข้ากลับไปทำงานกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปทำพิซซ่ากันนะคะเอาล่ะเข้าไปด้านในกันเลยมาเลยเร็วๆเข้าทุกคนแม่จะทำพิซซ่าหรอครับแม่ครับแบ่งพิซซ่าให้ผมกินสักชิ้น2ชิ้นได้ไหมครับอุ้ยไม่ได้หรอกแคโรเนี่ยถ้าแกมากินในเนี้ยแม่โดนหักตังค์แน่นอนเลยเอ๊ะใครมาทำพิซซ่าทิ้งไว้ตรงเนี้ย2อันน่ะงั้นผมเอาเข้าไปอบนะครับโอเคเลยจัดการเลยทุกคนคราวนี้ก็เอ้าอาชิทำไมใส่ชุดนี้มาล่ะเนี่ยผมเพิ่งกลับจากอเมริกามานี่สิครับพี่ผมไปเป็นตำรวจที่นั่นหลายเดือนเลยนะครับโอ้โหนายเจ๋งมากๆเลยอาชิว่าแต่นายไปทำอะไรเหรอเนี่ยฉันน่ะไปดูแลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยนะครับว้าวเจ๋งมากๆเลยอ่ะนี่ว่าแต่เขาให้นายทำอะไรเหรอก็เขาให้ฉันนะไปรดน้ำต้นไม้บ้านเขาแล้วสิโอ้โหเอาล่ะทุกคนคุยกันต่อเลยนะพี่ขอทำพิซซ่าก่อนก็แล้วกันอ่ะนี่เลยนะคะเมนูพิซซ่าหน้าเปปเปอโรนีของพวกเรานี่เองเอาล่ะได้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เอามาเข้าตู้อบกันดีกว่านะคะโอ้โหดูสิพิซซ่าหลายชิ้นเลยนะเนี่ยหูเต็มไปหมดเลยอ่ะหูเรียบร้อยแล้ววู้ฮู้ตอนนี้เราทำพิซซ่าเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอไปขายของก่อนก็แล้วกันอ่ะมาดูหน้าร้านหน่อยสิวันนี้ไม่มีลูกค้าสักคนเลยครับพี่ทำไมไม่มีลูกค้าล่ะเนี่ยนี่ช่วงนี้ฉันมารับจ็อบเอาตังค์ไปเที่ยวนะเนี่ยแล้วลูกค้าไปที่ไหนกันหมดล่ะแคโรเราจะทำยังไงกันดีไม่ลูกค้ากลับมา ลูกค้าอยู่ที่ไหน นี่ครับผมว่าพี่จะโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยลูกค้าไม่มีนะสิเราจะทำยังไงกันดีล่ะเดี๋ยวลูกค้าก็มาครับคิดบวกคิดบวกสิคิดบวกยังไงอ่ะไม่เห็นมีลูกค้าสักคนเลยไม่นี่พวกเธอน่ะเป็นอะไรมากกันหรือเปล่าเนี่ยฉันมายืนรอเป็นชั่วโมงแล้วนะอ้าวแล้วคะ ขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าฉันไม่เห็นนะคะแม่ก็มัวแต่กีดการ์ดอยู่นั่นแหละลูกค้าเข้ามารอตั้งนานแล้วครับโอ้ยขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าจะสั่งอะไรดีคะผมขอเป็นเครื่องดื่มก็แล้วกันนะครับโอเคเลยค่ะโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะคะเอ้ยขอบใจมากเลยนะรอบหน้าก็อย่าบ่นกันบ่อยก็แล้วกันอ่ะโอ้เอาล่ะคราวนี้เราก็นี่เลยจะออกไปด้านนอกกันดีกว่านะคะไปนี่เลยไปเยี่ยมบ้านอาชีกันดีกว่าว้าวดูสิ
อุ้ยนี่บ้านอาชีเองเหรอเนี่ยเข้ามาด้านในเลยนะคะพี่มาดูสิบ้านของผมเนี่ยเฉพาะเพื่อนเข้าได้เท่านั้นนะครับเอาล่ะว้าวในนี้มีไก่ตัวเบ้อเริ่มด้วยเอ๊ะอาชีทำไมมันมืดไปหมดแบบนี้ล่ะเนี่ยคือตอนเนี้ยผมโดนตัดไฟนะคะพี่คือลืมจ่ายค่าไฟเขาน่ะโหนี่ ลืมจ่ายค่าไฟมากี่เดือนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเดือนนี้จะเข้าเดือนที่8แล้วนะครับโหขนาดนั้นเจียว อุ้ยดูไก่สิตัวเริ่มเทิมเลยอ่ะกินไม่ได้ด้วยนะเอาล่ะชี้เดี๋ยววันหน้าพี่มาเล่นด้วยใหม่นะก็อย่าลืมไปจ่ายค่าไฟก็แล้วกันคราวนี้เราก็เข้ามาขายของต่อกันดีกว่านะคะคราวนี้แม่ก็ตั้งใจขายของด้วยนะครับอย่ามัวแต่เล่นล่ะหูยไม่ต้องห่วงหรอกนะแค่เราฉันตั้งใจขายของแน่นอนสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสนใจพิซซ่าหน้าไหนเนี่ยสั่งได้เลยนะคะฉันขอเป็นพิซซ่าหน้าชีสก็แล้วกันนะพิเศษไข่ดาวด้วยไหมคะคุณลูกค้านี่ฉันขอเป็นกะเพรารวมแทนได้ไหมอ่ะไข่ดาวไม่เอานะเอามาส่งฉันที่โต๊ะเลยหูยลูกค้าก็รับมุกจริงๆเลยนะเนี่ยแม่ที่นี่เขามีไข่ดาวขายด้วยเหรอครับหูยฉันก็พูดเล่นไปงั้นแหละแกโรเอาละคราวนี้ก็ไปทำการส่งพิซซ่ากันดีกว่านะคะหูนี่เลยเอากล่องลงมาเลยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาเครื่องดื่มมาเลยนะคะเอาละครบเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยว้าวคราวนี้เราก็จะไปทำการส่งพิซซ่ากันนั่นเองนะคะมาเลยดูสิพิซซ่าเยอะแยะเลยนะเนี่ยทำไมไม่มีใครมาส่งพิซซ่าเป็นเพื่อนของเราสักคนเลยล่ะเนี่ยแม่ทำไมกลิ่นพิซซ่ามันหอมจังเลยล่ะครับผมอยากกินจังเลยอ่ะหอมมากๆเลยเหมียวเหมียวหุยแค่เราเอาไว้ก่อนหน้าเดี๋ยวฉันซื้อให้แกกินก็แล้วกันนี่มันของลูกค้านะเนี่ยขโมยกินไม่ได้นี่เอารถดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการส่งพิซซ่าลูกค้ากันแม่ขับดีๆด้วยนะครับถ้าขับไม่ดีเนี่ยพิซซ่าหายเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับโอ้โหฉันขับรถไม่ดีมันเกี่ยวอะไรกับพิซซ่าหายแล้วเนี่ย แกนี่เอาข้ออ้างจะมาขโมยกินพิซซ่าอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้โอ้โหนี่บ้านของลูกค้าเราอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะว้าวมาถึงแล้วนี่นะงั้นเราก็มาส่งพิซซ่ากันเลยสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะเนี่ยมาส่งพิซซ่านะคะว้าขอบใจมากๆเลยนะมันหอมน่ากินมากๆเลยว้าวนี่เขาชวนเพื่อนมากินด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหทำไมเราไม่มีแบบนี้บ้างอ่ะอยากซื้อพิซซ่ามากินแล้วก็ชวนเพื่อนมากินเยอะๆจังเลยอ่ะเอาล่ะแต่ว่าเราก็ต้องทำงานนะคะคราวนี้ก็กลับไปที่ร้านกันดีกว่าแครอททำไมรถของฉันมันสวิตสวัสด์โอ้โหชนตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านเขาอีกเอาล่ะดูสิสวิตสวัสด์มากเลยรถของเราเนี่ยมาแล้วถึงแล้วนะคะโอ้โหปลอดภัยแล้วฉันนึกว่าฉันจะชนนั่นชนนี่ตายแล้วนะเนี่ยเอ๊ะรถคันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนสีรถกันดีกว่านะคะนี่ไงฉันมีถังสีด้วยแกรถดูสินี่เดี๋ยวทำการเปลี่ยนเลยแม่สีเมื่อกี้มันสวยกว่านะครับผมว่าเนี่ยฉันก็ว่าอย่างที่แกว่านั่นแหละนะดูสิกลายเป็นสีน้ำตาลยังกับคนแกแน่อุ้ยเข้าไปในร้านกันดีกว่าเอาล่ะไปทำอะไรต่อดีนะคราวนี้น่ะเอ๊ะนี่ไงไม่มีใครทำพิซซ่าเหรอเนี่ยงั้นฉันขอเป็นกุ๊กก็แล้วกันนะเอาล่ะเราจะมาทำพิซซ่ากันนะคะถ้าพิซซ่ามันสุกแล้วผมขอกินได้ไหมครับแม่ได้สิแครอททำไมจะไม่ได้ล่ะนี่ไงมันกำลังเข้าไปสุกในเตาแล้วนะแกกระโดดลงไปเลยเร็วๆเข้านี่มันสุกแล้วนะเห็นไหมน่ะอุ้ยกระโดดเข้าไปผมก็ตายนะสิแม่งั้นผมไม่กินแล้วครับ งั้นก็ห้ามบ่นก็แล้วกันน่ะเอ้านี่พี่มารับจ๊อบทำพิซซ่าเหรอคะเนี่ยใช่แล้วผมก็มาทำเหมือนกันนะครับเอาละทุกคนตอนเนี้ยพี่ไม่มีตังค์ใช้นะ นี่เลยมารับจ๊อบนะสิมาทำพิซซ่าช่วยกันเร็วๆเข้านี่เลยหน้าเปปเปอโรนีนะคะงั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเอาเข้าเตาอบไปเลยหวังว่าคงจะยังไม่มีใครทำนะเนี่ยไปเร็วๆเข้าไหลลงไปเลยวู้ฮู้เอาละเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวที่นี่พวกหนูทำเองนะคะพี่ไปดูแลหน้าร้านเลยค่ะเพราะว่าหน้าร้านรู้สึกว่าตอนนี้ลูกค้าจะเยอะมากๆเลยเอาล่ะถ้างั้นทุกคนก็ดูหลังร้านไปเลยนะเดี๋ยวพี่มาขายของเองอ่ะว้าวดูสิลูกค้าเยอะเลยนะเนี่ยนู่นไงทางนู้นด้วยเหรอเอ้านี่ไตเติ้ลสวัสดีด้วยผมมารับจ๊อบนะคะพี่ช่วงนี้ไม่มีตังค์ซื้อขนมเลยอ่ะว้าวพี่ก็เหมือนกันนะเนี่ยซับจางเหมือนกันอ่ะ เอาล่ะรับออเดอร์ลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนใจพิซซ่าหน้าไหนสั่งได้เลยนะคะฉันขอเป็นเปปเปอโรนีพิซซ่าได้ไหมอ่ะโอเคเลยค่ะคุณลูกค้าถ้างั้นเราก็เอาพิซซ่าให้กับลูกค้ากันเลยอ้าวเรียบร้อยแล้วนะคะว้าวไปเลยหู
น้ำชาเธอจะติดรถอะไรไปกับลูกค้านั่นน่ะเอาล่ะคราวนี้เราก็ไปหาของมาเติมให้กับสต๊อกหลังร้านเราดีกว่านะคะไปกันเลยทุกคนวู้นี่ไงเมาของไปเติมกันดีกว่ารู้สึกว่าจะขายไปเยอะแล้วนะเนี่ยพิซซ่าของเราเนี่ยทั้งซอสแล้วก็ชีสแล้วก็พวกผักต่างๆหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วก็ไปกันเลยทุกคนเร็วๆเข้าพี่ครับผมว่าพวกเราจะขนของเยอะเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยใช่แล้วค่ะหนูกลัวรถมันไปไม่ไหวจังเลยค่ะพี่อุ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะถ้างั้นก็ลุกออกมาเลยเดี๋ยวพี่เป็นคนขับเองถ้างั้นน่ะได้เลยค่ะเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวพี่จะพาน้องๆเนี่ยขนของไปให้ถึงที่เลยนะดูสินี่เลยเดี๋ยวนะทำไมรถมันเลี้ยวยากอย่างเงี้ยทุกคนอืดมากเลย นี่เราขนของเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวรถถลายพี่ระวังด้วยครับโอ้ไม่ไหวแล้วเอือกเฮ้ยตายแล้วแกรถแกแล้วกับพี่เราจะทำยังไงกันดีหูยสวยแล้วสิรถของบริษัทพังเลยเหรอเนี่ยตายแล้วของหล่นเต็มพื้นไปหมดเลยอ่ะใช่แล้วพวกเราจะโดนปรับตังค์ไหมคะเนี่ยเออคือพี่คิดว่าพวกเราหนีกันดีกว่าเร็วๆเข้าเอือก บ้านของเธอเนี่ยน่าอยู่จริงๆเลยนะน้ำชาคิดเหมือนกันไหมทุกคน ผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับใช่แล้วมันน่านอนที่สุดเลยว้าวมันสุดเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะหูยพี่ถึงกับต้องกรี๊ดเลยนะเนี่ยเลยนี่ซูซี่เธอเนี่ยขี้เล่นจริงๆเลยยังดีนะน้ำชาเมื่อวานน่ะแม่ผมนั่งเล่นขี้ตัวเองในห้องน้ำด้วยหูยแกโรแก